สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายใหม่นะครับผมกลับมาทำสีช็อกอีกหนึ่งรายการนะครับสีช็อกฤาษีอ่อยพระเตลนะครับนี่เป็นสีช็อกน้ำมันนะครับซึ่งเป็นสีที่สดใสแล้วก็เขียนเร็วสนุกสนานมากนะครับก็ใครที่สนใจที่เขียนรูปแบบเร็วๆสนุกสนานก็ครับวันนี้ก็ลองติดตามกันดูนะครับว่าสีช็อกเนี่ยมันเขียนได้เร็วขนาดไหนและสดสวยขนาดไหนสดสวยสดใสโอ้โหนะครับลองติดตามกันดูนะครับครับก่อนอื่นก็ต้องมาทำความรู้จักกับสีกันสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆสีช็อกนี่ก็มีอยู่หลายยี่ห้อสำหรับนี่ก็เป็นสีช็อกออยพาสเทลนะครับออยพาสเทลนี่เป็นสีน้ำมันผสมอยู่ด้วยในสีช็อกนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะเป็นสีที่เด็กๆประถมใช้กันนะครับผมใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าน้ำมันมันน้อยหน่อยนะครับครับหน้าตาข้างในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเอาละครับเริ่มต้นเราก็จะใช้สีไม้นะครับใช้สีไม้เป็นตัวร่างเราจะไม่ใช้สีดินสอนะครับเพราะว่าดินสอเนี่ยมันจะทำให้ภาพเนี่ยเปื้อนง่ายนะครับเพราะมีคาร์บอนอยู่เราใช้ดินสอสีที่ใกล้เคียงกับสีที่เราจะลงไปนะครับตอนนี้ผมใช้สีแดงก็เริ่มร่างรูปนี้ก็เป็นภาพทิวทัศน์ที่มีภูเขาก็เป็นภูเขาที่3ระยะต้นไม้เราก็จะมีไกลกลางตอนนี้กลางอยู่นะครับร่างไว้คร่าวๆเบาๆมากตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ระยะใกล้สุดนะครับต้นก็จะใหญ่ขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นทิชชู่นะครับเพราะว่าทิชชู่เนี่ยเราต้องเช็ดสีทุกครั้งที่ก่อนจะเขียนอย่าให้สีมันสกปรกนะครับถ้าสีสกปรกเนี่ยภาพเราก็จะสกปรกตามไปด้วยนะครับทีนี้ผมก็ใช้สีไล่จากน้ำหนักอ่อนมาเข้มจากสีเหลืองแล้วก็มาสีเหลืองเข้มสีส้มนะครับวางสีไว้ก่อนเรายังไม่เกลี่ยนะครับเรายังไม่เกลี่ยสีส้มสีแดงต่อไปก็จะเป็นสีน้ำตาลสังเกตเห็นว่าสีเนี่ยผมจะหักนะครับหักเป็นท่อนหนึ่งประมาณสักเซนหรือเซนกว่าๆนะครับใช้ลักษณะนอนเพราะว่ามันจะทำให้เขียนได้รวดเร็วก็การใช้สีช็อกนี่ก็จะเปลืองกันสักนิดหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นสีม่วงตรงไหนที่ใจเชื่อมเราจะจางๆออกไปต่อไปก็จะเป็นสีฟ้านะครับทีนี้เราก็เริ่มที่จะเกลี่ยสีวิธีการเกลี่ยสีก็คือเราเอาสีอ่อนขยี้เข้าไปหาสีที่เข้มกว่าอย่างเช่นใช้สีเหลืองขยี้เข้าไปสีเหลืองเข้มนะครับแล้วก็สีเหลืองเข้มขยี้เข้าไปในสีส้มสีส้มขยี้เข้าไปในสีน้ำตาลอันนี้ก็สีม่วงเข้มทีนี้ช่วงระหว่างสีม่วงกับสีฟ้าจะให้กลืนกันเราก็ใช้สีฟ้าซึ่งอ่อนกว่านะครับขยี้กลับเข้ามาในสีม่วงอีกทีหนึ่งก็จำง่ายๆนะครับคือถ้าหากว่าเราจะเกลี่ยสีเราเอาสีที่อ่อนกว่าขยี้เข้าไปสีที่เข้มกว่ามันก็จะกลืนกันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราใช้สีชมพูมาโฉบนิดๆในระหว่างสีฟ้ากับสีม่วงมันก็จะทำให้กลืนสวยขึ้นต่อไปก็เป็นภูเขาระยะไกลนะครับจะเห็นว่าผมจะใช้สีส้มส้มออกเหลืองๆนะครับเป็นเขียนภูเขาเล็กๆระยะไกลก่อนเสร็จแล้วก็ระยะใกล้ก็มาก็จะเป็นสีน้ำตาล
ีน้ำตาลไม่พอเราก็บางทีก็เอาสีม่วงเข้มเข้าไปขยี้นิดหนึ่งเพื่อให้สีมันเข้มขึ้นนี่ก็เป็นภูเขาระยะใกล้เข้ามานะครับก็จะเอาสีม่วงเสร็จแล้วก็จะใช้สีน้ำเงินเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนะครับแล้วก็เอาสีดำเข้าไปช่วยนิดหนึ่งเพื่อให้มีความเข้มขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าความสีจะเห็นเป็นก้อนบางทีติดอยู่เราก็จะใช้ทิชชู่ที่สะอาดนะครับค่อยๆปัดออกไปต่อไปก็เป็นพื้นดินที่ระยะไกลก็ต้องเป็นสีอ่อนครับตอนนี้ก็ใช้สีเหลืองเพราะว่ามันจะเข้ากับท้องฟ้าข้างบนเสร็จแล้วก็จะเป็นสีเหลืองเข้มออกส้มๆจะสังเกตเห็นว่าเราใช้ทิศทางที่เฉียงไปเฉียงมานะครับแต่ให้เป็นลักษณะยาวจริงๆก็เรียกว่าเป็นลักษณะของperspective นิดหนึ่งเพื่อให้เกิดระยะต่อไปก็เป็นสีส้มเข้มต่อไปก็จะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ใส่สีเขียวเข้มทีนี้พอเราจะขยี้เพื่อเป็นการเบรกน้ำหนักไปด้วยเราก็จะใช้สีเหลืองเข้มมาขยี้ระหว่างเขียวอ่อนกับเขียวเข้มนะครับแต่นี้เราก็ได้พื้นดินคร่าวๆแล้วเราก็เริ่มใส่ต้นไม้เล็กๆที่ไกลๆนะครับเอาสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็เขียนกลุ่มใบไว้นิดๆหน่อยๆก่อนต่อไปก็เป็นระยะกลางนะครับระยะกลางต้นไม้ก็จะไม่ใหญ่มากก็ใหญ่กว่าระยะไกลนิดหนึ่งแล้วก็มาระยะใกล้นะครับตอนนี้มาร์กด้วยสีน้ำตาลเข้มๆไว้ก่อนแต่แล้วเราก็ไปกดเงาด้วยสีดำนิดๆทางด้านขวามือของต้นไม้นะครับตอนนี้เอาสีดำไปเน้นให้เป็นกิ่งทีนี้เราก็ใช้สีเขียวเข้มนะครับกดเป็นกลุ่มของใบต้นไม้เสร็จแล้วเราก็ใช้สีดำนะครับสีดำไปเพิ่มน้ำหนักของกลุ่มใบแต่ไม่ใช่ไปทับทั้งหมดนะครับเว้นเป็นบางส่วนให้เหลือของสีเขียวเข้มเดิมไว้ด้วยเสร็จแล้วเราก็ใช้สีเขียวเข้มมาขยี้เพราะว่าสีเขียวเข้มนี่จะน้ำหนักอ่อนกว่านะครับแล้วก็ข้างล่างก็อย่าลืมมาเก็บพื้นดินนิดหนึ่งตรงโคนเนี่ยเราต้องให้มีเงาอยู่ด้วยนะครับไม่งั้นต้นไม้มันจะลอยอยู่แล้วก็ปัดขึ้นไปเป็นต้นหญ้าเพื่อให้มันคลื่นๆกันนะครับตรงไหนน้ำหนักไม่พอเราก็ค่อยๆเพิ่มไปนะครับถ้าเข้มมากก็เอาดำลงไปเดี๋ยวเราค่อยมาเกลี่ยมาปัดทีหลังได้นี้เราก็ดูรายละเอียดเล็กๆในหน้าของใบไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้ปลายพุกันนะครับปลายพุกันเรามาเฉือนให้เป็นแบนๆเพื่อจะมาใช้ขูดขีดจริงๆจะเป็นไม้ลูกชิ้นหรือไม้อะไรก็ได้นะครับ
สีที่เราลงไว้หนานะครับเราก็สามารถขูดเห็นเนื้อสีเก่าได้ก็จะเห็นเป็นแสงนะครับตอนนี้ที่ลำต้นหรือตรงไหนที่เราต้องการที่จะให้มีแสงโฉบเข้าไปเราก็ใช้ปลายไม้ที่เราเหล่าไว้แบนๆนะครับมาขูดขูดขูดอย่างต้นหญ้านี่เราก็ปัด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 ขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสีช็อคลองเล่นกันดูนะครับ